ไปดูสถานการณ์ในภาคใต้ค่ะเจ้าหน้าที่ยิงปะทะก,กับคนร้ายขณะเข้าทําการปิดล้อมตรวจค้นที่บ้านเป้าหมายจังหวัดยะลาเป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิตหนึ่งคนค่ะ พันตำรวจเอกสุคนสีอรุณผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาพร้อมชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและพิสูจน์หลักฐานเดินทางเข้าตรวจสอบเหตุหลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจรบพิเศษตำรวจตะเวนชายแดนยิงปะทะกับคนร้ายบริเวณบ้านหลีเซงตบาบุญจักวะอำเภอรามันเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเป็นเหตุให้นายมารอดามาศีละอายุ37ปีคนร้ายเสียชีวิตพร้อมทั้งยึดอาวุธปืนขนาด11มม ได้จำนวนหนึ่งกระบอกซึ่งจากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นพบว่านายมรอดามีหมายจับคดีร่วมกันสะสมกำลังพลและคดีพยายามฆ่าของตำรวจปูทรจักวะส่วนอาวุธปืนที่ใช้ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานนำเก็บไปตรวจพิสูจน์ว่าเคยใช้ก่อเหตุในคดีใดบ้าง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดปิดการฝึกร่วมคอบราโก2014เตรียมความพร้อมกองทัพไทยตามยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของสหประชาชาติค่ะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานพิธีปิดการฝึกร่วมระหว่างกองทัพไทยและสหรัฐ ภายใต้รหัสคอปราโก2014พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงณสนามฝึกกองทัพเรือจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยผู้บัญชาการ3เหล่าทัพไทยผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นและผู้นําทางทหารจากมิตรประเทศอาทิสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้อินโดนีเซียและสิงคโปร์การฝึกครอบปราโก2014เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งดําเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอด33ปีโดยกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อพัฒนาความมั่นคงและความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมฝึกและดํารงความพร้อมของกองทัพไทยในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพมิตรประเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักๆจำนวน7ประเทศกำลังพลประมาณ9,000นายได้แก่ไทยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียและในปีนี้จีนได้จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกเป็นครั้งแรก